มีเรื่องเฉาเกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์อีกเรื่องนึงล่าสุดเลยก็คือเขาบอกปูหล่นเป็นเหตุหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมลองฟังดูคือมีพระวัดป่านะชื่อวัดก็คือวัดป่าบ้านหนองคูนอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ถูกร้องเรียนจากสาววัย26ปีคนหนึ่งบอกว่าตอนนี้เธอตั้งท้องได้4เดือนและเป็นฝีมือของพระซึ่งพระรูปนี้อายุ51ปีเนี่ยก่อเหตุมีเพศสัมพันธ์กับเธอเรื่อยมาจนกระทั่งตั้งท้องได้4เดือนล่าสุดปฏิเสธที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้นี่นะครับผู้สื่อข่าวก็เลยไปตรวจสอบนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยสมมุติชื่อนางสาวเอแล้วกันเธอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน63มีเพื่อนรู้จักกันเนี่ยขอให้เอาอาหารเนี่ยไปถวายให้กับพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระก้องเกียรติกิตติวันโนอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองคูนซึ่งที่วัดป่าที่ว่าเนี่ยก็มีพระรูปนี้เนี่ยจำวัดอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นต่อมาเธอก็เลยเอาอาหารเนี่ยไปส่งให้ปรากฏส่งได้ประมาณสัก 4-5 ครั้งพระก้องพยายามพูดคุยเล่นหยอกล้อไม่อยากจะให้เธอเนี่ยกลับออกจากวัดไปง่ายๆต่อมาพยายามลวนลามแล้วก็ดึงมือของเธอไปจับอวัยวะเพศของพระแล้วก็ให้เธอทายอีกบอกว่าเนี่ยให้ทายว่าเส้นบริสุทธิ์ของอาตมาเนี่ยขาดหรือยังนะครับไม่รู้ทายกันยังไงอีท่าไหนคุณผู้ชมฮะปรากฏไปมีเพศสัมพันธ์กันเรื่อยมาได้เสียกันนะฮะต่อมาเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าตั้งท้องทีแรกฝ่ายชายก็คือพระบอกจะรับผิดชอบทุกอย่างแต่พอท้องมันเริ่มโตขึ้นจนกระทั่งตั้งท้องได้4เดือนสุดท้ายเนี่ยถูกอีกฝ่ายนึงเนี่ยบล็อกการติดต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook บล็อก LINE แถมยังมีการขู่จะทำร้ายร่างกายถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ไปเปิดเผยเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องออกมาร้องสื่อฮะตอนนี้เธอก็ฝากครรภ์อยู่ที่โรงพยาบาลพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์เอาเดี๋ยวลองฟังฝ่ายหญิงหน่อยนะเพื่อนของแฟนเก่าตอนแรกเอาของไปให้แล้วทีนี้ก็เริ่มแบบเริ่มนั่งคุยกันแบบเริ่มเขาก็เริ่มแบบว่าใช่เริ่มให้เราเข้าตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีอะไรกันบางครั้งก็ไปนอนอยู่นั่นก็เป็นกลางคืนอะไรอย่างงี้ก็มีตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบแล้วพอมีคนรู้หรือญาติอะไรรู้เสร็จเขาก็ทีนี้เขาก็เปลี่ยนคือเขาไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยให้เราไปดูเหมือนเขาว่าพูดให้เราไปดูไอ้เส้นอะไรที่เส้นขาดเหมือนคนเคยหรือไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามีความบริสุทธิ์ไหมใช่ก็ให้เราดูเส้นตรงนั้นทีนี้เขาก็เริ่มจับเรามีอะไรกันเราโดนมาทับใช่ไหมใช่นี่นะครับมีการพูดถึงเส้นบริสุทธิ์ต่างๆซึ่งนิพพระคุยกับสีกาปรากฏอย่างนี้ฮะเรื่องนี้พอหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนก็แน่นอนเราไปฟังความอีกฝ่ายนึงทางพระก้องเกียรติเนี่ยอ้างแบบนี้คุณผู้ชมนี่ผู้สื่อข่าวไปที่วัดป่าบ้านหนองคูนะครับซึ่งเขาบอกอยู่ในเนื้อที่ประมาณ7ไร่แล้วก็ลักษณะก็ดูไม่เหมือนวัดนะลักษณะก็คือพอเข้าไปในเนื้อที่ดังกล่าวเนี่ยมีไปเจออาคารชั้นเดียวสร้างก็เหมือนกับบ้านเรือนชาวบ้านทั่วไปอยู่หลังนึงเขาบอกเป็นที่ตั้งของสำนักป่าแห่งนี้ปรากฏไปสอบถามพระก้องเกียรตินะฮะอ้างอีกแบบนึงบอกว่าเนี่ยเด็กสาวคนนี้เนี่ยชอบเล่นยาประเภทปลุกเซ็กบอกว่าหลังจากที่รู้จักผ่านทาง Facebook ฝ่ายหญิงก็ได้มีการทักในทำนองที่บอกว่ามาเล่นที่วัดได้ไหมฝ่ายพระก็เลยตอบกลับไปบอกว่าเป็นผู้หญิงไม่เหมาะหลังจากนั้นก็เงียบหายไปต่อมาเรื่องมันเกิดมากลายเป็นเรื่องบานปลายเนี่ยพระบอกเป็นเพราะปูหล่นปูหล่นเกี่ยวอะไรคุณผู้ชมลองฟังดูพระอ้างบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนางสาวเอเนี่ยเอาปูหล่นมาถวายอาตมาพอฉันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอร่อยหลังจากฉันได้ประมาณ3ช้อนนะ3คำเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวเกร็งสั่นไปทั้งตัวโดยเฉพาะส่วนของอวัยวะเพศแข็งตัวมีน้ำไหลออกมาก็เลยถามกลับไปที่ฝ่ายหญิงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งคิดว่าตอนนี้น่าจะโดนวางยาด้วยความโมโหก็เลยถามผู้หญิงกลับไปบอกว่ามีอารมณ์มากใช่ไหมฝ่ายหญิงบอกก็มีบ้างเท่านั้นแหละอาตมาก็เลยจิ้มเลยเอาว่าอย่างนี้เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะจะไหลเลยนะครับไอ้ปูที่เขาเรียกอะไรไอ้ปูที่เขาตำแหละทำเป็นอาหารเอาปูไปทำเป็นเหมือนแกงเหมือนครึ่งน้ำครึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชอบเงี้ยนะทีนี้มันก็เลยแบบทำไมมันสั่นแล้วต้องมีอะไรผิดปกติที่มันสั่นหลังนะมันก็วิ่งมาใช่ไหมวิ่งมาปุ๊บมันคือ
ดูทับเส้นเนี่ยมันสมัยก่อนมันจะชาใช่ไหมใช่ดูทับเส้นจะชาใช่ทีนี้มันลงมาปุ๊บทีนี้มันไอ้เรียกอวัยวะเพศใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่มันแล้วมันจะชานะมันชาอึนี่มันกระดันขึ้นมาความรู้สึกนะครับโดนใส่ยาบ้างครับแน่นอนแล้วไอ้ปูที่ก็นี่ฝ่ายของพระก้องเกียรติก็อ้างบอกว่าเนี่ยตัวเองนั้นถูกวางยาปลุกเซ็กแน่นอนในปูหล่นที่ฝ่ายหญิงเอามาถวายให้เพราะว่ากินไป3ช้อนแล้วมีอาการอย่างที่ว่านี้สุดท้ายก็เลยไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอ้างแบบนี้มาฟังคนกลางอย่างชาวบ้านหน่อยคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านในพื้นที่นี่นะครับอย่างคุณฉันนภาเนี่ยเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าพระรูปนี้เนี่ยถูกร้องเรียนว่ากระทําชําเลาหญิงสาวก็ไม่รู้สึกแปลกใจเพราะที่ผ่านมาพระรูปนี้ก็ไม่ได้มีชาวบ้านนับถืออยู่แล้วเพราะเป็นพระที่ไม่ออกบิณฑบาตไม่เคยไปร่วมกิจกรรมของชุมชนมักทำผิดวินัยสงฆ์อยู่เป็นประจำเวลาเมาก็จะเปิดเครื่องเสียงให้ชาวบ้านฟังเสียงดังแล้วก็ชอบเรียกชาวบ้านไปทำความสะอาดนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่เหมาะแก่การเป็นพระเนี่ยอันนี้ชาวบ้านบอกนะเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านหน่อยว่าอย่างนี้เราก็ต้องมาถามว่ามันคนขี่โกงแล้วเป็นคนมาเอาหยาดเอาโยมแล้วไปบิณฑบาตเวลาเมามากกับเกือเปิดเสียงตามสายเว้านั่นเว้านี่เว้าคำหยาบนู่นนี่นั่นนู่นประมาณพระอันละมีเครื่องเสียงด้วยแมนดังก่อนลำพงวัดหนูยี่ฝนคือหมดศรัทธาเมื่อไม่ได้ทั้งหลวงหรือเขาล่องหน้าเป็นตั้งแต่ตะโขดพ่อโขดแม่มากมันก็ยังยึดเอาเป็นของเจ้าของเบิดเนาะแล้วก็เว้าบ่มล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานสดจากที่จริงนะบรรจงชงข่าวส่งไปลงพื้นที่เดี๋ยวตรวจสอบช่วงนี้ครับคุณเจี๊ยบพรทิพย์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่วัดป่าแห่งนี้นะครับเชิญเลยฮะค่ะขอบคุณค่ะคุณบรรจงคะสดจากที่จริงกับเจี๊ยบพรทิพย์ม่วงใหญ่เราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์มาจุดเกิดเหตุค่ะหลังกรณีที่เมื่อกี้คุณบรรจงได้อ่านข่าวไปแล้วนะคะกรณีที่มีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะมีเพศสัมพันธ์กับสีกาจนเกิดการตั้งครรภ์นะคะซึ่งในวันนี้ล่าสุดนะคะเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาได้ปราชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูความคืบหน้าเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้นำตัวพระก้องเกียรติกิติวันโนนะคะไปหาทางเจ้าคณะอำเภอซึ่งได้ทำการปราชิกที่วัดจำปาทองค่ะหลังเจ้าคณะอำเภอใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งได้ให้เหตุผลว่ามีพฤติกรรมเสพเมถุนเป็นเหตุให้สีกาตั้งท้องเป็นการทำผิดวินัยสงฆ์ขั้นร้ายแรงจำเป็นต้องให้ปราชิกทันทีนะคะซึ่งพระก้องเกียรติไม่สามารถปฏิเสธพฤติกรรมนี้ได้จึงได้ยอมสุดท้ายสวมชุดขาวเดินทางกลับมายังวัดป่าบ้านหนองคูนค่ะกลับมาภาพสดกันตอนนี้ค่ะในเมื่อวันนี้เราได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของทั้งชาวบ้านแล้วก็ผู้เสียหายรวมไปถึงการปราชิกแล้ววันนี้ทีมข่าว Workpoint เราเดินทางเพื่อที่จะมารับฟังการเปิดใจของพระก้องเกียรตินะคะว่าวันนี้หลังจากที่ทำการสึกหรือว่าทำการปราชิกไปแล้วเนี่ยพระก้องเกียรตินั้นจะมีเหตุผลหรือว่าอยากจะชี้แจงขอความเป็นธรรมอะไรกับสังคมนะคะสวัสดีค่ะหลวงพี่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเรียนถามเลยเห็นว่าอยากจะชี้แจง อยากจะขอความเป็นธรรมเธอเลยค่ะก็นั่นแหละเรื่องก็อย่างวันนี้นะคะเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าทุกอย่างมันกดดันเกินไปโดยที่เราไม่สามารถจะปกป้องตัวเองนะพูดถึงบางทีเราก็อยากคือเราก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิ์ของเราใช่ไหมค่ะยืนยันว่าทางพระก้องเกียรติยืนยันว่าบริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้งหรือว่ายังไงคะมีความมั่นใจเชื่อสูงเพราะจากปฏิกิริยาที่มันเป็นเนี่ยมันเรียกว่ามันอยู่ในการควบคุมได้เพราะตำหลักนี่อาหารเนี่ยถ้าฉันเนี่ยก็มันก็ปกติธรรมดานะปกติธรรมดาปกติธรรมดาแต่เจ้านี้มันอย่างที่จะเล่าให้ฟังก็คือเพราะว่าเขาเรียกว่าไอ้ปูเนี่ยที่เขาไปตำกับบดก็เรียกไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรนะปูหล่นหรืออะไรก็ไม่รู้นะค่ะเป็นข้นๆก็ใส่ผักกระเยงมันเป็นสิ่งที่ชอบไงค่ะตอนนี้ก็เลยตอนแรกสดสองสามคำชิมเออนี่ทำไมขมๆเกิดปฏิกิริยาที่ยืนยันว่ามีเรื่องยาปลุกเซ็กอยู่ใช่ไหมคะยังคาใจเรื่องนี้หลังจากที่เอาเรื่องอาการเราได้เล่าอาการเบื้องต้นตามที่พระได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะว่ามีอาการชามีการเกร็งแต่ตอนนี้ถึงตอนนี้เห็นว่ายังมีเอฟเฟกต์ของยาเนี่ยอยู่ในร่างกายอยู่เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ยังมีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างคะเพราะตอนนี้มันก็เพียงแต่หัวใจมันเต้นแบ
ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วใช่ไหมค่ะตอนนี้มันก็เริ่มจะทำงานแบบไม่ปกติเหมือนเดิมแหละเพราะช่วงนั้นมันคล้ายๆมันเกร็งไงเราก็เก็บอาการใช่ไหมค่ะเพราะอะไรตอนนั้นที่ชันอยู่นี่พอชันกันปุ๊บนี่ประมาณ3ช้อนตอนนี้มันก็เริ่มมีอาการมันชาจากไททอยลงไปสันหลังแล้วลงไปขาลงไปขาปุ๊บทีนี้อวัยวะเพศมันจะชาชาจุดนั้นช้ามากเลยจนตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะก็หายแล้วล่ะเพราะว่ามันเดือนกว่าค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมีพฤติกรรมในเรื่องการใส่ร้ายยังไงคะชี้แจงให้ฟังหน่อยก็ยังเชื่อมั่นว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์จริงแหละนะเพราะว่าทีนี้มันชาแล้วมันก็ทีนี้มันจะสั่นนะมันสั่นมันก็คล้ายๆมันโยกนี่นะตลอดพยายามควบคุมพยายามควบคุมแต่น้ำหล่อเรื่องมันจะไหลตลอดเลยคราวนี้ไหลยาวเลยหันไปมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของการใส่ยานี่คือสีกาเขาใส่ไม้ครั้งเดียวหรือไม่หรือหลายครั้งคะเห็นบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กัน 3-4 ครั้งอันนี้เอาครั้งแรกนะนั่นน่ะจากนั้นนะในครั้งเดียวพอมาทีหลังก็จะไม่รับเลยไม่เอาค่ะโอเคแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดครั้งที่2ครั้งที่3ได้ยังไงคะเดี๋ยวจะเล่าให้จบนะจากนั้นก็ทีนี้ก็มันก็ควบคุมไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็บอกเราไม่มีแรงหรอกค่ะเพราะว่ากระดูกทับเส้นนึงแล้วทุกอย่างมันชาคือมันชามากเลยนี่ไม่ตีไม่รู้สึกอะไรแต่มันชาแล้วมันก็ไม่ใช่เนื้อของเราอ่ะครับข้างในสรุปหน่อยว่ามีคำถามคุณก้องเกียรติเขาหน่อยว่าตกลงเนี่ยจำได้ไหมว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยกี่ครั้งแล้วคำถามที่สองเนี่ยตกลงเนี่ยเด็กในท้องเนี่ยจะเอายังไงจะรับไหมจะเป็นพ่อเด็กหรือเปล่าค่ะได้ค่ะพี่บรรจงเขาฝากถามมาว่าจำได้ไหมว่ามีเพศสัมพันธ์กับสีกาคนนี้กี่ครั้งแล้วเด็กในท้องเนี่ยจะรับหรือไม่รับคะก็ในส่วนนี้ก็ยังไม่คิดอะไรหรอกยังไม่ตัวจะคือสิ่งที่คิดจะต้องรักษาไอ้จุดที่ให้มันหายก่อนนะเพราะมันถึงขั้นนี้บางครั้งเนี่ยในส่วนนึงไม่อยากจะพูดนะอันที่จริงแล้วก็มันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างงี้นะไอ้สาเหตุน่าจะเขาเอาอะไรมาถวายเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาเนี่ยหลักเขาไม่พอใจเลยแล้วหลังจากนี้เราจะไปพบกับสีกาคนนั้นไหมคะก็ยังไม่ขอพบหรอกเพราะเห็นมันจุกมันซีเรียสมันซีเรียสนะตัวเขาเนี่ยคล่องมากบอกตรงเนี่ยนะเพราะจากประวัติของเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเนี่ยในพูดจากปากเขานะเขาพูดมานะยืนยันสั้นๆเวลาใกล้หมดแล้วยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะก็ยังยืนยันเช่นนั้นนะเพราะว่าชั้นอาหารทุกอย่างมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่อันนี้มันนั่นแหละมันตรงนี้ไม่รับเป็นพ่อใช่ไหมมันควบคุมไม่ได้แต่ว่ามีสมรรถนะว่าเรารู้ตัวโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับคุณบรรจงถามมาอีกหนึ่งคำถามสรุปแล้วคือไม่รับว่าเป็นพ่อเด็กในท้องใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ขอตอบให้คิดดูก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่ได้คุยกันหรอกนะเรื่องของเรื่องครับแล้วก็ย้อนผู้หญิงที่รู้จักกันเนี่ยไม่อันนี้ไม่รู้จักกันนะมาก่อนนะมีพระที่เขารู้จักกันมาเขานัดกันมาที่นี่เขามาเจอกันที่นี่โอเคเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันต่อเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่านี่ก็คือข้อยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มีจริงแต่ว่ามันน่าจะมีแผนอะไรที่อยู่เบื้องหลังเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกับรายการสดจากที่จริงต่อยังคงนำเสนอเรื่องนี้อยู่นะคะคุณบรรจงคะขอบคุณ AS5G ค่ะครับอันนี้ล่าสุดนะฮะบางคำถามถามไปนี่ตอบไม่ชัดเจนนะคุณผู้ชมฮะแต่ก็อย่างว่าเนี่ยเพิ่งจะศึกมาตอนนี้ไม่ได้เป็นสภาพพระละ